สุทธิ์ผมมีนามว่าสืบทวัชชัยเป็นนักสืบผู้ดูแลคดีฆาตกรรมครั้งนี้เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งซึ่งมาหลายปีก่อนเกิดอุบัติเหตุขึ้นจนเป็นเหตุให้สมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวเสียชีวิตและเหตุการณ์นั้นเองก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในบ้านหลังนี้เหยื่อถูกฆาตกรรมโดยมีการพบสารเคมีปริมาณมากในกระแสเลือดและดูเหมือนว่าการฆาตกรรมครั้งนี้จะถูกวางแผนเป็นอย่างดีไปแค่ได้ออกมานั่งตรงนี้ก็ยังดีกว่าค่ะดีขึ้นก็ดีแล้วล่ะจ้ะตอนต่อบอกพี่นะตกใจแทบแย่เอ้าแล้วนี่ต่ออยู่ไหนเนี่ยพี่ต่อเหรอคะน่าจะอยู่ข้างบนนะคะแต่ช่างพี่เขาเถอะค่ะพึ่งว่าเอ้าต่อเอ้ารุ้งมาแล้วทำไมไม่บอกต่อล่ะไม่ได้ยินเสียงนะไปเดินลงมาแล้วเนี่ยทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกต่ออย่าว่าน้องเลยให้อยู่แต่ในห้องก็เบื่อแย่เพิ่งก็แค่ออกมาเอายานะคะออกมาก็เจอแต่คนสวีทกันพึ่งเบื่อเบื่อคราวหลังจะมาก็บอกนะคะพึ่งจะได้ไม่ต้องออกมาพึ่งทำไมพูดอย่างนี้ล่ะจ๊ะไม่น่ารักเลยนะอ้าวเมฆอ้าวเอ้านี่เมฆมาไม่มีใครบอกรุ้งเลยนี่เรามาขัดจังหวะอะไรปะเนี่ยอ๋อเปล่าหรอกคือพอดีตอนธุระนิดหน่อยอ่ะก็เลยตามเมฆมาและอย่างนะรุ้งอ่ะก็เป็นแค่แฟนไม่ใช่แม่ที่ต้องบอกทุกอย่างเฮ้ยงั้นก็คุยธุระกันไปเลยก็ได้ลงไปดีกว่าถ้างั้นพี่รุ้งไปอยู่เป็นเพื่อนเพื่อนนะคะนั่นๆๆๆได้จ้ะงั้นเราไปกันเถอะมีอะไรจะปรึกษาวะเอ๊ะเพิ่งลืมยาอ้าวอยู่ตรงไหนล่ะจ๊ะเดี๋ยวพี่หยิบให้อยู่บนโต๊ะตรงนั้นนะคะงั้นรอแป๊บนึงนะว่ายครับคุณภูมิเรศโทรเรียกกับผมมามีอะไรหรอครับคือฉันว่าฉันจะขอรุ้งแต่งงานนะอ่ะก็ขอไปเลยสิครับยากยังไงแต่ฉันว่ามันมีปัญหาดิปัญหาคืออะไรหรอครับปัญหาก็คือแม่ต้องไม่ฉันแต่งฮะทำไมวะนี่แกคิดไปเองปะเนี่ยขี้มโนจังนี่แกว่าฉันเหรอเปล่าอะไรใครว่าไม่มีถ้าจะไปกล้าว่าคุณต่อล่ะครับแล้วนี่คุณต่อมโนปัญหาแล้วโทรเรียกผมมาเนี่ยนะคือฉันน่ะคือคุณต่อแค่บอกคุณแม่ไปจะไปยากยังไงล่ะครับไม่ใช่มานั่งเทียนเขียนข่าวเองแบบนี้นี่ฉันน่ะไม่ได้นั่งเทียนเขียนข่าวคือคุณต่อจะรอให้คานน่ะหักลงมากระแทกหน้าคุณลุงก่อนถูกไหมคุณต
ต่ออ่ะถึงจะกล้าขอคุณลุงแต่งงานนี่อีกเรื่องฉันกำลังต่อยเนี่ยปัญหานี่ก็ขัดจังเลยเป็นสก็อตไบต์ขัดหม้อไงฝอยคือฉันน่ะกำลังคิดว่าฉันน่ะไปเจอแหวนมาหลายแบบเลยฉันก็เลยอยากคือเรื่องแหวนน่ะไว้ก่อนไหมคุยกับคุณแม่ให้ได้ก่อนแล้วเรื่องแหวนน่ะจะเอากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนก็หลักก็เรื่องคุณต่อเลยอืมได้อย่างที่แกบอกก็ได้ขอบคุณพี่ลุงมากๆนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนพึ่งวันๆแม่กับพี่ต่อไม่เคยสนใจพึ่งเลยพึ่งอ่ะเหงามากมากโธ่ไม่ต้องขอบคุณที่เราจะพึ่งพึ่งก็เหมือนน้องเหมือนครอบครัวเดียวกันกับพี่แต่พึ่งไม่อยากให้พี่ลุงมองพึ่งเป็นแค่น้องเลยแต่พี่ว่าพี่ขอตัวแล้วโทรศัพท์ก่อนนะเดี๋ยวลุงโถยพึ่งอ่ะอย่างแบบพี่ต่อเลยไม่ต้องมานั่งติดแง่กับรถแข่งเนี่ยพูดให้มันดีๆโอ๊ยพี่คะแค่นี้เองเดี๋ยวพึ่งจะช่วยพูดกับแม่อีกแรงแล้วกันเอาตามนั้นก็ได้ขอบใจมากนะต่อมาหาแม่หน่อยลูกครับแม่กำลังไปแล้วครับไปเถอะค่ะแม่คงรอแล้วแม่ตามผมกับน้องมาแม่มีธุระอะไรหรอต่อแม่ได้คิดดูแล้วนะพี่ใกล้ถึงงานวันเกิดต่อนะลูกต่อคิดหรือยังว่าต่อจัดปาร์ตี้แบบไหนแล้วต่อจะชวนเพื่อนมาประมาณกี่คนก็ไม่เยอะหรอกครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงครับต่อลูกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแม่คะพี่ต่อบอกว่าจะขอพี่รุ้งแต่งงานค่ะฮะอะไรนะไม่ได้นะฉันไม่ยอมให้แกแต่งงานนะแกจะทิ้งฉันไปไม่ได้นะต่อฉันจะไม่เอาเสียงแกไปไม่ให้แกพ่อแกไปอีกต่อพี่ดูเลยนะลูกแม่ของผู้ก่อนครอบครัวเราเคยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่วันนี้แกทิ้งฉันไปนี่ไอ้พี่ต่อเอาไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งจัดการเองคุณแม่ใจเย็นก่อนนะคะพี่ต่อเขาแค่จะไปแต่งงานไม่ได้จะไปตายฉันหน่อยจะไปต่อกันงานนะเขาจะทิ้งฉันไปไม่ได้นะโอ๊ยแม่เจ็บนะแม่ทำไมถ้าต้องให้พวกแกเนี่ยไปบอกพี่แกให้ตอบจริงๆซะนะยังไงถึงจะไปต่อกันงานแต่ยังไงแม่ก็ยังมีพึ่งอยู่แล้วนี่คะพึ่งดูสภาพแกดิอ่ะยังแกที่ไปไหนได้แกก็อยู่กับฉันนี่แหละแต่
้องจริงเหรอเนี่ยว่าไงครับคุณชายคุยกับคุณแม่ว่าไงบ้างครับคือแม่ไม่ให้ฉันละแต่ว่ายังไงอ่ะฉันต้องขอรุ่งแต่งงานให้ได้นะนี่แกไม่คิดจะฟังแม่แกหรอวะคือก็อาจจะมีเหตุผลอะไรก็ได้นะเว้ยแม่ฉันอ่ะก็เป็นนี้มาตั้งแต่ฉันเด็กเออใช่ผลทุนอเมริกาก็ออกแล้วด้วยว่ะฉันคุ้นไอ้ทุนอเมริกาแกเอาไปเถอะอย่างฉันน่ะไปเองก็ได้เว้ยบ้านฉันรวยน่าดีครับต่อแม่ก็คิดดูแล้วนะเรื่องของต่อกับรุ้งแม่จะให้ต่อแต่งงานกับรุ้งได้นะแม่แน่ใจเหรอครับที่แม่พูดอย่างนี้ครับก็ใช่นะสิแม่จะโกหกต่อทำไมล่ะตอนแรกแกบอกแม่แกไม่ให้เงินนี่แม่แกย้อนแย้งกูเนี่ยฮะอะไรนะลูกอ๋อปากมันบอกว่าแล้วลูกได้สตาร์ทจริงๆกันหรือยังจ๊ะว่าจะวางแผนงานแต่งงานยังไงต่อไปคือก็นิดหน่อยแหละครับแม่แต่ว่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่ายังไงผมก็มีคุณแม่ช่วยตรงนี้นั่นไงครับฮะฉันแน่นอนเอางั้นมีลูกๆก็คิดแผนกันไปก่อนนะแม่ยุ่งนะจ๊ะช่วงนี้แม่โซบีซี่มากนะเออแม่แกคิดว่าฉันขอรุ้งแต่งงานวันเกิดฉันเลยดีกว่าฮะจะทันเหรอวะยังไม่อยู่อะไรน้อยทันดิแกลองคิดดูนะขนาดปีที่แล้วอ่ะฉันซื้อกระเป๋ารุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นให้ลุงทันเลยและอีกอย่างปีเนี้ยคุณแม่ก็ช่วยผมอีกแรงนึงแล้วไงครับใครบอกแกว่าฉันจะช่วยคือช่วงนี้ฉันไม่ค่อยว่างเลยวะฉันต้องคิดค้นยาเพื่อยื่นวิจัยส่งขอทุนที่อื่นด้วยคือช่วงนี้ฉันโซบีซี่มากๆเลยเอ้ยนั่นแม่ฉันนะนะเรื่องแค่นี้เองช่วยหน่อยดีวะก็ได้วะไหนต้องทำอะไรบ้างต้องบอกมาดูคลิปแบบเอางี้เอางี
โต๊ะข้างซ้ายอ่ะตอนนี้เรายังไม่ค่อยว่างไม่ดูก่อนหรอครับคือเบอร์เดย์ไว้ต่อมีความสุขมากๆด้วยเนี่ยของปาราชันอะเลิกเองกับเบอร์เดย์แล้วเว้ยจากใจของพวกเราเลยเฮ้ยเดี๋ยวพวกแกเอาไปวางไว้ตรงนั้นเลยเดี๋ยวฉันค่อยไปดูตอนยุ่งอยู่ทำไมไม่คิดจะดูหน่อยหรอไม่คิดจะดูหน่อยหรอยุ่งอยู่เราค่อยไปดูเฮ้ยดูหน่อยดีเซ็นทันอะมันเซ็นทันแพงด้วยดูแต่โทรศัพท์อ่ะเออไปหาอะไรกินดีกว่าไหมไปนะต่อแล้วนี่ทำอะไรอยู่อ่ะทำไมน่าเครียดจังต่อเริ่มเล่นแล้วมาดูเอ้ยมาดูของขวัญแล้วก่อนดีต่อเอ้ารุ้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะก็สักพักแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวต่อไปห้องน้ำก่อนนะ